ครับสวัสดีครับวันนี้สวนวังพารากอนจะมานำนำเทคนิคการราดโคนต้นอะโวคาโดเนื่องจากแมงจีนูนนะครับช่วงนี้เป็นฤดูการที่แมงจีนูนระบาดแมงจีนูนก็จะฟักตัวเป็นตัวอ่อนอยู่ในช่วงใต้ต้นอะโวคาโดในระหว่าง 8-9 เดือนที่ผ่านมานะครับพอถึงเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็จะเขาจะเป็นตัวอ่อนขึ้นมาเพื่อจะผสมพันธุ์แล้วก็จะกลับมาฝังอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สารเคมีนะครับวันนี้ก็จะมีตัวที่1 นะครับเราจะใช้ชื่อว่าฟีโพนิลนะครับเป็นชื่อสามัญ นะครับฟีโพนิลตัวนี้ก็จะกำจัดพวกเพี้ยก็ได้ด้วยแล้วก็เป็นยาประเภทดูดซึมนะครับก็กำจัดพวกมอดแมลงต่างๆที่อยู่ใต้ดินได้นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2เราก็จะใช้ตัวโพพิโนฟอร์ดนะครับชื่อสามัญ นะครับโพพิโนฟอร์ดตัวนี้ก็จะได้พวกแมลงปีกแข็งได้นะครับที่อยู่ในดินเช่นหมากกระโดดเอ้ยหรือพวกแมงจีนูนนะครับที่อยู่ใต้รากแมลงค่อมที่อยู่ข้างบนได้หมดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฟอสฟอรัสแอซิดนะครับฟอสฟอรัสแอซิดตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปของสูตรปุ๋ย02518นี่ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าการจดทะเบียนเขาอาจจะขอมาไม่ถูกต้องนะครับหรืออาจจะใช้ตัวนี้ร่วมก็ได้นะครับถ้าไม่มีโพพิโนฟอร์ดหรือก็จะใช้ตัวนี้ไม่ได้ก็จะเป็นไซเปอร์นะครับเป็นกลุ่มไซเปอร์กลุ่มคาร์บอริลนะครับก็คือให้2ตัวบวกเข้าไปนะฮะแล้วเราก็มาผสมอยู่ในถังด้วยปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตนะครับก็คือ1500นะครับตัวนี้เป็นแคลเซียมไนเตรตนะครับหรือถ้าเราจะมองดูให้มันเป็น5อาหารก็จะเป็นไนโตรเจนทั้งหมด 15% นะครับที่เหลือก็จะเป็นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็จะเป็น0ร่วมกับปุ๋ยสูตร15หรือ16ก็ได้นะครับสูตรนะครับไหนๆเราก็จะรากคนต้นอยู่แล้วเราก็เลยผสมไปด้วยเลยนะครับเพื่อจะได้ปุ๋ยเพราะช่วงนี้อะโวคาโดของเราจะเห็นว่าจะมีลูกด้วยนะครับจะมีลูกด้วยเราก็เลยไหนๆก็จะราดพวกสารเคมีพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยราดพวก1500กับ1616ไม่ไปด้วยนะครับหรือ1515สุดเสมอนะครับสุดเสมอก็ช่วยให้ลูกเขาสมบูรณ์ครับเนี่ยครับคือตอนนี้เราเปิดให้ได้ลาดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะซ่อนตัวแล้วฟักตัวอยู่ในใต้พื้นนี่นะครับเราจะใช้บัวเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ได้ประมาณ13ลิตรนะครับบัวอยู่ข้างล่างเนี่ยบัวเนี่ยนะตัวล่างต้นละบัวนะครับต้นละบัวหลังจากลาดไปแล้วนะครับบริเวณรัศมีของทรงพุ่มนะครับเราจะลาดตรงทรงพุ่มลาดเสร็จแล้วก็จะคุมฟางกลับไปที่เหมือนเดิมนะครับเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็เป็นการอบตัวยาตัวนี้โพพิโนฟอร์ดค่อนข้างจะเหม็นนะครับเพื่อจะได้ให้เขาอบยาไปด้วยเลยจะได้ตายนะครับปีเลยครับครับปีแรกที่เรามาทำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะปีนี้ก็เบาบางลงถ้าเราทำถึงประมาณสักปีนี้ก็คิดว่าน่าจะกำจัดหมดนะครับถ้าเราต้องกำจัดไปแบบนี้นะครับบางทีมันก็บางพื้นที่อาจจะไม่มีแต่บางพื้นที่เขตอำเภอพบพระที่เราอยู่ตอนนี้คือเป็นเขตอำเภอพบพระค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะว่ามีพืชหลายตัวที่ทำไปก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นพวกมันฝรั่งเป็นที่สะสมของร่วงทั้งแมงค่อมทั้งแมงจีนูนนะครับชอบมากเลยก็เพื่อนๆที่ปลูกอะโวคาโดก็ลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่าการลาดแต่ละครั้งก็ลาดไปพร้อมๆกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงก็จะเป็นพวกกลุ่มการลากเน่าคนเน่านะครับโดยที่นี่เราใช้ฟอสฟอรัสแอซิดนะครับวันนี้ครับฝากติดตามสวนวังพารากอนในทริปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม